หรือไม่ได้รักอยู่ในช่วงปรับปรุงอย่าไว้ใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งรักครับผมสี่เพลงนี้ติดรักท็อปสตอรี่เข้าดาวเรียงกันมาแล้วคืออันดับชาร์ตที่มี30เพลงอย่างเพลงที่แตะอันดับสูงที่สุดคือเพลงที่2 3สัปดาห์ไม่เป็นที่1ทันทีตอนนั้นแพ้เป็นอยู่ในหนึ่งนะครับก็ถือว่าทุกเพลงเนี่ยฮิตหมดเลยบนคืนหน้าปัดมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็ได้ติดตามนะครับแต่คนรอคอนเสิร์ตใหญ่อยู่นะอยากจะเห็นการแก้มการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นคือพี่ๆคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับสำหรับเราที่สนใจคอนเสิร์ตมีแน่นอนเดี๋ยวรอเวลารอปึ๊กอีกนิดนึงครับผมแล้วคอนเสิร์ตที่ผ่านมามีครั้งไหนที่ประทับใจบ้างครับก็แต่ละที่ก็ต่างกันครั้งแรกตื่นเต้นไหมครั้งแรกเลยเราไปเล่นที่เซ็นเตอร์พอยต์เปิดตัวตื่นเต้นมากแล้วลงไปเดี๋ยวมาเสร็จนั่งดูว่าเนี่ยเล่นเป็นยังไงบ้างนั่งดูไปเรื่อยก็มีแบบบางคนหมุนปิดด้านนะใช่คนต่างหมุนปิดร้านหรือเปล่าเออใช่แต่ว่าปรับปรุงกันมาแล้วมีคอนเสิร์ตร้องไห้มีไหมยังไม่มีนะยังไม่มีนะร้องไห้ยังเลยขวดเปี้ยนใส่ใช่ไม่มีโอ้โหซึ้งซึ้งเริ่มต้นสตาร์ทขึ้นมาจนปัจจุบันเนี้ยได้รับการตอบรับกันขนาดไหนเรื่องของแฟนคลับแล้วก็คนที่รู้จักเรามากขึ้นนี่สตาร์ทที่ดีเกินคาดไว้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กำลังใจและอย่างข้างนอกนี้ก็ให้กำลังใจกันสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับคือตกใจเลยนะตอนแรกมาโอ้โหมาเยอะมากจริงๆแล้วน้องเขาไม่รอกันนี่แหละก่อนเที่ยงนะครับผมเมื่อผมมาไปเนี่ยพี่ๆก็บอกว่าก่อนเที่ยงก็คือเต็มแล้วเหมือนเดิมมาก็คือเต็มเหมือนกันแล้วแฟนคลับก็คือเดี๋ยวนี้แน่นเป๊ะเลยครับแล้วแต่ละเพลงของเคโอติกอ่ะนำเสนอหน่อยเราอาจจะรู้จักกันเยอะแล้วแต่ว่ามีเพลงไหนที่แบบยังอยากไว้ใจเงี้ยอาจจะเป็นเพลงของเขื่อนโดยเฉพาะอย่างนี้ว่าจากชีวิตจริงมีของใครเป็นเพลงไหนบ้างหรือเปล่าก็เคยคุยกันแล้วแต่ว่าบอกว่าบอกไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เลยไม่ได้รับเนี่ยใช่แล้วเป็นคนหนึ่งในวงเนี่ยแหละครับเราไม่บอกว่าใครละกันเออจะมีเฉลยหรือว่าอย่างไรให้ติดตามอาจจะมีเฉลยก็ติดตามไปเลยก็คืออย่างรับไม่ได้หรือไม่ได้รับก็มีในตัวคนคนหนึ่งแล้วออกมาก็คือแต่ละเพลงก็จะสื่อในเรื่องของเราเคยคุยกับเขาก่อนว่าเราชอบตัวเราเป็นยังไงแล้วเราเคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างก็จะเอาจากนั้นเราพูดเนี่ยก็เลยได้มาเจ็บเพลงนี้ก็คือต้องเดี๋ยวจะมีเพลงคนไหนชอบเพลงไหนพิเศษป่ะผมก็ชอบเพลงก็ชอบเพลงครับผมเห็นแล้วชอบมีไมเคิลครับผมฟังง่ายง่ายสบายสบายเนื้อหาดีๆครับผมมีไมเคิลชอบชอบที่ท่านี่แหละครับท่านคนที่บ้านที่มาบ้านหลังเนอะเหนื่อยไม่ได้เลยเต้นเดี๋ยววันนี้เจอเดี๋ยวมาในฐานะที่มาสัมภาษณ์ช้าเดี๋ยวครั้งสุดท้ายเดี๋ยวต้องมีเต้นแบบนิดนึงโชว์น้องๆหน่อยอันนี้เพลงไหนชอบเพลงรักแม่หรือไม่รักเอ๊ะรู้แล้วเพลงช้าๆซึ้งๆนะไม่เกี่ยวไม่ได้ยินชอบเพลงชอบเพลงหยุดเลือดนะรักไม่ได้หรือไม่ได้รักนะครับแล้วก็ชอบเพลงอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ในช่วงปรับปรุงมีเหตุผลนะสบายสบายดีครับกำลังปรับปรุงอยู่นะครับอันนี้ก็หล่อแล้วอยากฟังไปอีกเถอะแล้วที่ทำงานมาจนถึงทุกวันนี้เหนื่อยไหมคำเดียวเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อก็คือเหนื่อยก็คือเราซ้อมแบบวันละ6-7ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าออกมาแล้วมีกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้มีแฟนๆกับเราก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าคุ้มค่าทุกหยดเหนื่อยครับผมหายเหนื่อยเลยครับแล้วชีวิตส่วนตัวมันเหมือนแบบมันหายไปไหมจากที่เราเคยเรียนเคยเที่ยวกับเพื่อนบ้างเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะอย่างวันนี้ต้องมาเนี่ยสารภาพเนี่ยวันนั้นต้องไปที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีหลายมากครับแต่ว่าเราก็มีความสุขกับที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่แล้วก็คือทุกวันนี้ก็ซีกันปึ๊กๆแน่ๆเลยแล้วการเรียนของแต่ละคนนี่อยากจะให้บอกน้องๆหรือว่าเวลาที่พวกเหมือนเที่ยวติดมาทำงานเงี้ยน้องๆเขาไปทำงานแล้วแบ่งเวลาในการเรียนอะไรเงี้ยอยากให้เฉลยน้องๆเขาหน่อยก็เราก็จะไปเรียนให้มากที่สุดเราก็ตั้งใจเวลาเราได้ไปเรียนเราก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เก็บความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็คอยตามงานไว้อย่างช่วงเร็วนี้เขาก็มาได้เขาก็ต้องติดสอบด้วยนี่แต่ว่าเป็นศิลปินแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนก็อยากให้น้องๆทุกคนที่แบบฟังอยู่ตอนนี้นอกจากพี่เขาต้องทำงานกันหนักต้องดูแลที่แคร์ครอบครัวต่างๆนานาและการเรียนเขาก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันวันนี้พี่จองเมย์ก็ไปอะไรนะไปสอบไปติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้ขอโทษทีแล้วถามถึงอัลบั้มต่อไปเลยผมเชื่อว่าจะมีแน่มีการเตรียมมีการฟอปอะไรยังไงไว้หรือยังครับไม่มีเลยครับก็มีคุยกันบ้างเวลาบ้างมีคนที่เสนอมาแต่ว่ายังไม่บอกแต่บอกให้เวลาใช่ขอให้ตุ่นอัลบั้มนี้ให้เต็มๆก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวยังไงอัลบั้มขอบคุณเนี่ยมาแน่นอนรอต้องรอกันนิดนึงแต่ถ้าคุณถึงใคร
ไม่ได้พูดคน